สบายดีพี่น้องลาวทุกท่านข้าพเจ้าได้รับแถลงการจากขบวนการปฏิบัติดอกจำปาภายในประเทศที่ได้ส่งมาหาข้าพเจ้าเมื่อนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีแถลงการเกี่ยวกับการออกคำปราศัยของดร.คำเขยปานมาราธอนที่สภาแห่งชาติในสปป.ลาวในวันที่16เดือนมิถุนายนผ่านมาคำแถลงการดึงสัปดาห์ผ่านไปพลังประชาธิปไตยที่กันกรองจากความคิดอันล้ำลึกและหัวใจที่เข้มแข็งกล้าหาญของท่านสหายดร.คำเขยปานมาราธอนโซโซโซเขต1นครหลวงเวียงจันทน์โดยผ่านสภาประชาชนยังฟึดทอดเดือดอยู่ในสังคมลาวทางในประเทศและนอกประเทศและกำลังก้าวเข้าสู่สังคมโลกอย่างมีเกียรติสง่างามนี่คือการต่อสู้ระหว่างความคิดที่ล้าหลังและความคิดที่ทันสมัยและก็เป็นบาดก้าวสำคัญสู่เส้นทางประชาธิปไตยของประชาชนลาวเพื่อจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพวกข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและดีใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ท่านได้เลือกและได้มีผู้แทนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลพร้อมจิตใจที่กล้าหาญท่านสหายคำเผยปานมาไดทองคือวีรชนประชาธิปไตยเวียงจันทน์วันที่16มิถุนายน2011สมพรไสยสนะวงศ์ข้าราชการเลขาธิการขบวนการปฏิบัติดอกจำปาอันนั้นแม่แถลงการของขบวนการปฏิบัติดอกจำปาในประเทศที่ได้กล่าวต่อคำเห็นของดร.คำเผยปานมาไดทองในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกเป็นครั้งที่สองต่อทัศนะของดร.คำเผยปานมาไดทองเนาะสุดแล้วนี้ข้าพเจ้าเองก็ได้มีทัศนะส่วนตัวต่อคำเห็นของท่านดร.คำเผยปานมาไดทองก็แล้วก่อนอื่นก็ขออนาดักเกเล็กน้อยที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนามสกุลของท่านผิดไปเล็กน้อยคือดร.คำเผยปานมาไดทองเนาะเป็นชื่อที่แท้จริงของตนเองแล้วทางองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็ได้ทำการเอาคำเสนอหรือคำปราศัยของท่านดร.คำเผยปานมาไดทองมาค้นคว้าในกรมประชุมของคณะประธานพวกเราและกรรมการคณะบริหารของพันธมิตรพวกเราในทั่วโลกและพวกเราก็ได้มีการตกลงเป็นเอกภาพกันโดยมีเนื้อในดังนี้ว่าคำหินหรือคำประสัยของดร.คำเผยปันมาไดทองนั้นเป็นทัศนะของผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและก็เป็นผู้ที่สังกัดขั้นสำคัญอยู่ในพรรคประชาชนปฏิบัติลาวคือเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวผู้หนึ่งแล้วก็เป็นเลขาคณะพรรคประจำโครงการประธานประเทศของเราในระยะผ่านมาแล้วก็เห็นว่าท่านคำเผยปานมาไดทองเป็นผู้ที่ได้ออกคำเห็นอย่างกล้าหาญอยู่ในสภาแห่งชาติในวันที่16เดือน6ปี2011ผ่านนั้นแต่คำเห็นของท่านนั้นมีทัศนะแสดงให้เห็นว่าประเทศเราที่มีการปกครองไปภายใต้ลัทธิมักเลนินนั้นเป็นเส้นทางที่บริสุทธิ์ต้องแล้วแล้วก็สมควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยท่านได้มีคำเห็นที่ว่าต้องควรปล่อยให้ประชาชนอยู่ในประเทศมีสิทธิประชาธิปไตยมีสิทธิของความเป็นเจ้าของประเทศชาติตัวเองฉะนั้นคำเห็นทั้งหมดของท่านดร.คำเผยปานมาไดทองนั้นพวกเราขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็มีความรู้สึกว่าอยู่ในประเทศลาวนั้นมีประชาชนลาวและก็ผู้ที่สังกัดอยู่การนำพาของพรรคในรัฐประชาธิปไตยลาวนั้นก็พออกพอใจต่อการปกครองในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองฉะนั้นในประเทศลาวปัจจุบันสมควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจึงขอถือโอกาสนี้เรียกห้องมาอย่างพี่น้องลาวอยู่ในประเทศเรียกห้องมานะผู้นำพาอยู่ในการปกครองในพรรคในรัฐในที่ไหนทุกแขนงการอยู่ในประเทศลาวนั้นขอให้ยืนโตเป็นเจ้าของประเทศชาติที่แท้จริงเป็นคนลาวที่แท้จริงแล้วให้ตัดสินใจออกความคิดความเห็นหรือหาทุกทีทางเพื่อให้ประเทศลาวมีการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยที่มีหลายภาคการเมือง
มีการเลือกตั้งเสรีย้อมพักผู้ลาวทั้งในและลาวนอกประเทศพร้อมกันเพื่อร่วมกันสร้างสามัคคีชาติบ้านเมืองร่วมกันให้ยุติการแยกการทำลายซึ่งกันและกันแยกลาวในแยกลาวนอกแยกลาวดีแยกลาวปฏิการขอให้ชื่อว่าลาวทั้งหมดเป็นลาวทั้งชาติและเพื่อจะมีโอกาสพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติร่วมกันพวกเราพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็เป็นคนลาวเลือดลาวหลานลาวที่ได้จำใจมาอยู่นอกประเทศหลายสิบปีแล้วพวกเราก็ยังบ่ลืมลูกบ่หลงลืมประเทศชาติของตัวเองและทำการเคลื่อนไหวอย่างยุติธรรมในทั่วโลกและพวกเราก็ยินดีที่จะพร้อมประกอบส่วนกับพี่น้องลาวภายในประเทศจะสร้างประเทศลาวให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยให้มีประชาธิปไตยให้ประชาชนล้นรุดพ้นออกจากความทุกข์จนเหตุใดการช่วยเหลือของสาธารณรัฐอย่างมหาศาลนั้นให้นำมาในการพัฒนาประเทศชาติในเส้นทางที่ถูกต้องให้ช่วยประชาชนให้รุดพ้นออกจากความทุกข์จนที่แท้จริงให้ยุติการซ่อนราชตำรวจอยู่ในสังคมลาวอันแท้เองนั้นอย่างไวเท่าไรที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่จะเห็นให้ประเทศเราถือความได้รับความเสียหายอันให้มนุษยธรรมชุดในอนาคตฉะนั้นพวกเขาจึงเรียกร้องว่าเห็นอะไรอยู่ในประเทศลาวนั้นผู้ใดที่เห็นว่ามีการปกครองผู้ถูกต้องแล้วนั้นก็ขอให้ตัดสินใจเปิดอกเปิดใจหรือชอบโอกาสที่ได้เคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างให้มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นทางเปิดทางปิดหรือว่าเงื่อนไขใดก็สุดแล้วแต่สภาพการของผู้ท่านอยู่ในประเทศจะเอาพวกเราอยู่นอกประเทศยินดีที่จะช่วยพวกท่านจะเป็นผู้การในการประสานงานการติดต่อการออกข่าวหรือช่วยเหลือเปิดเผยให้สาธารณชนทราบทุกสิ่งทุกอย่างแม่นขอให้ยืนยันอยู่ในรักแห่งความเป็นธรรมรักแห่งความจริงหลีกเลี่ยงการตั้วการตุ้งหลีกเลี่ยงการยอมปล่อยให้ต่างชาติมาเหยียบย่ำเราหลีกเลี่ยงการรับใช้ต่างชาติเพื่ออิทธิพลเพื่อที่นั่งของตัวเองหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจที่ข่มขู่เหยียบย่ำประชาชนทั้งหมดนั้นจึงเป็นความเห็นพ้องของพวกเขาพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในทั่วโลกข้าพเจ้าขอฝากวงโอกาสนี้แล้วถึงท่านดร.คำเผยปานมาในทองและคณะของท่านแทนสภาและทุกๆท่านที่สังกัดในการนำพาของพรรคด้านนั้นโยงขอให้ยืนโยงคงต่อเคลื่อนไหวต่อไปเช่นอะไรจะให้ประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงประสู่ประชาธิปไตยให้ประเทศเรามีเอกราชอย่างสมบูรณ์ให้ประชาชนเรามีสิทธิของความเป็นชาติและมีประชาธิปไตยที่แท้จริงขอบพระคุณกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ท่านได้เลือกและได้มีผู้แทนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลพร้อมจิตใจที่กล้าหาญท่านสหายคำเผยปานมาได้ทองคือวิรสุนประสาธิปไตยเวียงจันทร์วันที่16มิถุนายน2011สมพรไสยสนะวงศ์ข้าราชการเลขาธิการขบวนการปฏิบัติดอกจำปาอันนั้นแม่แถลงการของขบวนการปฏิบัติดอกจำปาในประเทศที่ได้กล่าวต่อคำเห็นของดร.คำเผยปานมาลัยทองในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกเป็นครั้งที่สองต่อทัศนะของดร.คำเผยปานมาลัยทองเนาะสุดแล้วนี้ข้าพเจ้าเองก็ได้มีทัศนะส่วนตัวต่อคำเห็นของท่านดร.คำเผยปานมาลัยทองไปแล้วก่อนอื่นก็ขออาณาดักแก้เล็กน้อยที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนามสกุลของท่านผิดไปเล็กน้อยคือดร.คำเผยปานมาลัยทองเนาะเป็นชื่อที่แท้จริงของตนเองแล้วทางองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็ได้ทำการเอาคำเสนอหรือคำปราศัยของท่านดร.คำเผยปานมาลัยทองมาค้นคว้าในการประชุมของคณะประธานพวกเราและกรรมการคณะบริหารของพันธมิตรพวกเราในทั่วโลกและพวกเราก็ได้มีการตกลงเป็นเอกภาพกันโดยมีเนื้อในดังนี้ว่าคำหินหรือคำประสัยของดร.คำเผยปันมาลัยทองนั้นเป็นทัศนะของผู้แทนสภาแห่งชาติลาวและก็เป็นผู้ที่สังกัดขั้นสำคัญอยู่ในพรรคประชาชนปฏิบัติลาวคือเป็นกรรมการศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิบัติลาวผู้หนึ่งแล้วก็เป็นเลขาคณะพรรคประจำห้องการประธานประเทศของเราในระยะผ่านมาแล้วก็เห็นว่าท่านเคยปันมาได้ทง
เป็นผู้ที่ได้ออกคำเห็นอย่างกล้าหาญอยู่ในสภาแห่งชาติในวันที่16เดือน6ปี2500นั้นแต่คำเห็นของท่านนั้นมีทัศนะแสดงให้เห็นว่าประเทศลาวที่มีการปกครองไปภายใต้ลัทธิมาร์กเลนินนั้นสบายดีพี่น้องลาวทุกท่านข้าพเจ้าได้รับแถลงการจากขบวนการปฏิวัติดอกจำปาภายในประเทศที่ได้ส่งมาหาข้าพเจ้าเมื่อนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีแถลงการเกี่ยวกับการออกคำประสัยของดร.คำเขยปานมาราธอนที่สภาแห่งชาติในสปป.ลาวในวันที่16เดือนมิถุนายนผ่านมาคำแถลงการดึงสัปดาห์ผ่านไปพลังประชาธิปไตยที่กันกรองจากความคิดอันล้ำลึกและหัวใจที่เข้มแข็งกล้าหาญของท่านสหายดร.คำเขยปานมาราธอนโซโซโซเขตหนึ่งนครหลวงแห่งจันโดยผ่านสภาประชาชนยังพอดเดือดอยู่ในสังคมลาวทางในประเทศและนอกประเทศและกำลังก้าวเข้าสู่สังคมโลกอย่างมีเกียรติสง่างามนี่คือการต่อสู้ระหว่างความคิดที่ล้าหลังและความคิดที่ทันสมัยและก็เป็นบาดก้าวสำคัญสู่เส้นทางประชาธิปไตยของประชาชนลาวเพื่อจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพวกข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและดีใจของประเทศชาติที่แท้จริงเป็นคนลาวที่แท้จริงแล้วให้ตัดสินใจออกความคิดความเห็นหรือหาทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศลาวมีการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยที่มีหลายภาคการเมืองที่มีการเลือกตั้งเสรีย้อมฮักผู้ลาวทั้งในและลาวนอกประเทศพร้อมกันเพื่อร่วมกันสร้างสถาบันประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันให้ยุติการแยกการทำลายซึ่งกันและกันแยกลาวในแยกลาวนอกแยกลาวดีแยกลาวปฏิการขอให้ทุกวันลาวทั้งหมดเป็นลาวทั้งชาติและเพื่อจะมีโอกาสพร้อมกันพัฒนาประเทศชาติพร้อมกันพวกเราพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็เป็นคนลาวเลือดลาวหลานลาวที่ได้จำใจมาอยู่นอกประเทศหลายสิบปีแล้วพวกเราก็ยังบ่ลืมหลงลืมประเทศชาติของตัวเองและทำการเคลื่อนไหวอย่างยุติธรรมในทั่วโลกและพวกเราก็ยินดีที่จะพร้อมประกอบส่วนกับพี่น้องลาวภายในประเทศจะสร้างประเทศลาวให้เจริญก้าวหน้าตามยุคสมัยให้มีประชาธิปไตยให้ประชาชนล้นรุดพ้นออกจากความทุกข์จนเหตุใดการช่วยเหลือของสากลอย่างมหาศาลนั้นให้นำมาในการเปลี่ยนเส้นทางที่บริสุทธิ์ต้องแล้วแล้วก็สมควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยท่านได้มีคำเห็นที่ว่าต้องควรปล่อยให้ประชาชนอยู่ในประเทศมีสิทธิประชาธิปไตยมีสิทธิของความเป็นเจ้าของประเทศชาติตัวเองฉะนั้นคำหินทั้งหมดของท่านดร.คำเขยปานมาลัยทองนั้นพวกเราขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในลาวก็มีความรู้สึกว่าอยู่ในประเทศลาวนั้นมีประชาชนลาวและก็ผู้ที่สังกัดอยู่การนำพาของพรรคในรัฐประชาธิปไตยลาวนั้นพอพอกพอใจต่อการปกครองในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองฉะนั้นในประเทศลาวปัจจุบันสมควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจึงขอถือโอกาสนี้เรียกร้องมายังพี่น้องลาวอยู่ในประเทศเรียกร้องมานังผู้นำพาอยู่ในการปกครองในพรรคและรัฐในทุกแขนงการในประเทศลาวนั้นขอให้ยืนโตเป็นเจ้าของ